จการตลาดเสรี2ซึ่งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงอยู่หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อืมเป็นตรงนั้นเป็นซอย109และเลข109ค่ะนะครับเจริญกรุง109นะครับก็เลยเนี่ยครับเป็นตลาดที่สร้างขึ้นมานะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในย่านดังกล่าวเนี่ยถือว่าอยู่ในย่านใจกลางเมืองพอสมควรนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงเนี่ยย่านนั้นเนี่ยครับอาหารเท่าที่ดูแล้วเนี่ยร้านอาหารไม่สามารถรองรับคนอยู่ในย่านนั้นได้เพียงพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเจริญกรุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลกทม.เนี่ยมีพนักงานก็ 2-3,000 คนนะครับแล้วก็ยังมีคนไข้เท่าที่ตรวจสอบเช็คดูเนี่ยมี400เตียงซึ่งก็เต็มหมดนะฮะแล้วก็จะแต่ละวันก็จะมีญาติพี่น้องคนป่วยมาเยี่ยมก็มาเยี่ยมเพราะฉะนั้นแล้วก็ย่านตรงนั้นก็ยังมีเป็นแหล่งชุมชนนะที่มีคนอยู่หนาแน่นนะครับซ่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยครับที่สามารถนำไปจำหน่ายครับหรือนำไปให้ประชาชนได้บริโภคเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเหลือคนในย่านนั้นนะฮะซึ่งเป็นย่านที่ถือว่าไม่ไกลจากย่านธุรกิจไม่ไกลจากสาทรไม่ไกลจากสีลมนะครับไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวนี้มีการแบบว่าเดินทางง่ายๆด้วยรถไฟฟ้าด้วยในเส้นนั้นแล้วก็อาจจะต่อรถนิดนึงก็สามารถมาถึงได้เลยมาถึงได้ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเข้ามาในใจกลางเมืองนะครับอีกพื้นที่นึงซึ่งน่าจะให้ประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปได้แล้วนะคะแล้วสำหรับความครบครันล่ะคะอาจารย์ยังแบบว่ามีครบเหมือนอย่างตลาดเสรี1หรือเปล่าก็ครบครับเราก็พยายามที่จะให้เป็นตลาดขายในราคาค้าส่งค้าปลีกค่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถทำสินค้าค้าส่งมาจำหน่ายในราคาค้าปลีกได้เนี่ยคนที่ไปซื้อสินค้าก็จะได้ราคาถูกนะครับแต่ที่ตลาดเสรี2ที่ทำอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเน้นไปในเรื่องของอาหารนะอาหารที่ปรุงแล้วอะไรแล้วเนี่ยครับเพราะถือว่าจะคนในเมืองเนี่ยเป็นคนที่ต้องแข่งกับเวลาต้องทำมาหากินต้องเร่งรีบนะครับในการที่จะต้องไปทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆเราก็เลยต้องมีอาหารเนี่ยครับเราทำเป็นศูนย์อาหารอย่างดีไม่แพ้ห้างนะครับไม่แพ้ห้างสรรพสินค้านะครับเราก็จะมีอาหารหลายประเภทที่เราก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยตื่นเต้นมากไม่ให้ดูอย่างเดียวนะให้ชิมด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยในเนี่ยที่เราวางตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีหลายอย่างนะคะร้านแรกโหเห็นเป็นขวดนมน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์บอกว่าชื่อร้าน Smile Meal นะครับอันนี้เห็นไหมครับเพื่อสุขภาพแล้วเราต้องดื่มนมนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงนี่แต่ว่าที่แบบหอมเยาว์ยวนมากๆแล้วก็อยู่ตรงหน้าหนอนเลยตรงนี้ร้านนี้คือร้านไส้กรอกยืนรอโอ้นี่อันนี้ชื่อนี้ดังมากเลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังเป็นที่แพร่หลายค่ะนะครับใครก็ตามจะกว่าจะกินได้ชื่อก็บอกแล้วต้องยืนรอต้องยืนรอเลยนะที่ยืนรอไม่ใช่ทำช้านะทำไมอะคะคนมาซื้อเยอะต่อคิวเยอะต่อคิวนี่นะครับนี่มีแพ็คเป็นกล่องก็มีนะครับเนี่ยคุณหนอนเนี่ยรับประทานเนี่ยนะลองชิมดูแน่นอนที่สุดไม่เกรงใจแล้วนะอุ้ยขอโทษค่ะทำหล่นไปเลยไม่เกรงใจแล้วนะคะก็เรียกว่าวันนี้เป็นความโชคดีของสตูดิโอเราค่ะท่านอาจารย์ไม่ต้องไปยืนรอขอบพระคุณค่ะนี่เลยรออยู่นะคะเป็นคำมึงเห็นไหมพูดไม่ออกเลยก็เต็มปากอร่อยแล้วคำนี้ไม่มีคำพูดแล้วอร่อยมากนะครับมีอีกนี่มียำแหนมนะครับอันนี้ก็ชอบอ่ะชอบไหมชอบไหมอาจารย์หนูเต็มปากหมดแล้วดูนี่ดูนี่นี่สุดๆเลยมีน้ำไหมก็เรียกกินนมแทนจะจริงเหรอไม่เป็นไรต้องลองทุกอย่างค่ะพี่หนอนนี่พูดจะไม่ได้อยู่แล้วนะมาทั้งทีนี่แหละนี่แหละเนี่ยแล้วเห็นไหมเนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยนะฮะต้องไปที่ตลาดเสรี2น้ำหนักจะได้ขึ้นมากอร่อยมากนูน่าเธออีกติ่มซำฮ่องกงโอ้โหนี่ขนาดแท้เลยนะอันนี้เหมือนยกภัตตาคารมาเลยค่ะอาจารย์เรียกว่าหารับประทานยากนะครับมาจากรสชาติเนี่ยฮ่องกงแท้ๆค่ะนะครับแล้วเจ้าของกิจการและคนที่ปรุงขายเนี่ยนะครับมาจำหน่ายเนี่ยก็ถือว่ามาจากเชฟมาจากฮ่องกงอื
ครับลองดูได้เลยแล้วก็จะมีหน้าตาอาหารหลายอย่างจริงๆพี่หนอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวหลงเปานะคะโอ้โหหรือว่าติ่มซำต่างๆนานาที่บางทีตามร้านทั่วไปไม่มีนะเราไปหารับประทานในตลาดทั่วไปก็ไม่มีเช่นเดียวกันนี่แหละเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าจริงๆในตลาดเสรี2นี่มีร้านค้าร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมไปกินสี่ภาคก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงจากเพชรบุรีเนี่ยที่นี่จะระดมของอร่อยอร่อยอร่อยมาให้รับประทานกันอาจารย์คะถ้าเกิดตอนนี้มีผู้สนใจอยากจะไปแบบว่าไปติดต่อขอเปิดร้านกับทางตลาดเสรี2นี่ยังพอทันไหมคะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหรอคะอาจารย์จองเต็มหมดแล้วตอนนี้ครบเลยครบนะครับเพราะจะเปิดวันที่29สิงหาคมนี้ไปกันได้นะครับแล้ววันเปิดตลาดเนี่ยเรามีหลวงพ่อทวดนะครับแจกให้กับคนที่ไปร่วมงานคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่ากลับมาติดตามถึงความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกับกิจกรรมการเปิดตลาดเสรี2ในวันที่29สิงหาคมนี้เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่เพราะว่าพวกเราไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินต่อเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาอยู่ในรายการไทยไทยมาร์เก็ตตลาดไทยเพื่อคนไทยนะคะในช่วงนี้ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าในวันบวงสรวงเปิดตลาดเสรีที่2เนี่ยมีกิจกรรมมากมายแต่เดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะอาจารย์ครับคือในวันเปิดตลาดตั้งแต่ตลาด1นะครับที่ถนนพุทธศรี5มาจนถึงที่ถนนตกเนี่ยนะครับค่ะวิธีการที่เราทำมาตลอดก็คือเราเนี่ยมีความเคารพหลวงพ่อทวดหรือที่เรียกว่าหลวงปู่ทวดนะครับคือเราเชื่ออย่างนึงว่าใครก็ตามที่เคารพหลวงพ่อทวดเนี่ยเดินทางปลอดภัยค้าขายเจริญรุ่งเรือง ชีวิตในครอบครัวแล้วก็ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขได้ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นหน้าตลาดเราก็จะสร้างนะหลวงพ่อทวดขึ้นมาครับตั้งแต่ตลาดเสรี1ตลาดเสรี2นะครับเนี่ยเราก็ทำการสร้างหลวงองค์หลวงพ่อทวดนะครับอันนั้นเป็นตัวอย่างนะครับองค์เล็กแต่เราสร้างในองค์ใหญ่เท่าตัวคนนะใหญ่กว่าตัวคนอีกเพื่อประดิษฐานตั้งอยู่ที่หน้าตลาดครับเนี่ยนี่ก็คือวิธีการที่เราได้ทำการหล่อพระนะครับหล่อหลวงพ่อทวดขึ้นมาเพื่อจัดสร้างเสร็จแล้วก็จะไปประดิษฐานหน้าตลาดเสรี2ค่ะและเห็นบอกว่าทางท่านอาจารย์ยังมีกิจกรรมสำหรับพ่อค้าลูกค้าด้วยใช่ไหมคะอ๋อครับซึ่งการที่เราเคารพเชื่อถือค่ะนะครับเราก็จะในวันเปิดตลาดนะครับวันที่29 30 31เนี่ยค่ะใครก็ตามที่นำใบปลิวเนี่ยนะครับนำใบปลิวเรามีแล้วนะครับถือมาค่ะนะเราก็จะมอบหลวงพ่อทวดให้1องค์ว้าวแต่ถ้าท่านใดไปปริ้นในเว็บไซต์ตลาดเสรีก็ยังใช้ได้ก็ได้เช่นเดียวกันท่านถือมานะครับว่าเนี่ยมีใบปลิวนะครับลักษณะอย่างนี้นะรับไปนะครับหลวงพ่อทวด1องค์จากวัดห้วยมงคลค่ะนะครับเป็นหลวงพ่อทวดจากวัดห้วยมงคลนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่มีใบปลิวนี้แต่ถ้าอยากได้สามารถไปปริ้นได้เองเลยที่เว็บไซต์เสรีคิดตรงกลางแล้วก็ market.com นะคะคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆแต่ว่าเวลาเหลือน้อยมากๆค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงตลาดเสรีโดยเฉพาะเสรี2ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะก็ฝากนะครับให้ทุกๆท่านเนี่ยช่วยไปอุดหนุนหรือว่าช่วยไปเหยียบหน่อยก็ได้จะได้เป็นมงคลกับตลาดโอ้โหนะครับเพื่อที่ให้ตลาดนั้นสามารถที่จะเดินขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้เพราะตลาดที่เปิดมาเนี่ยครับการที่จะอยู่ในสังคมได้อยู่ในชุมชนได้เนี่ยจะต้องมีลูกค้าแม้ว่าจะทำตลาดดีเพียงใดก็ตามหรือว่ามีร้านค้ามากมายเท่าไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีคนซื้อหรือผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำเสนอสิ่งดีๆไม่ใช่ว่าเรานำสินค้าไปจำหน่ายอย่างเดียวแต่เราให้ความสำคัญไปที่สุขภาพนะครับไปที่อนามัยไปที่วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับแล้วได้สินค้าราคาไม่แพงนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตลาดเนี่ยยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างงานให้กับคนนะในการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับไปในวันเปิดตลาด
ปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะท่านอาจารย์ค่ะจริงๆตลาดนี่ครับตั้งเวลาไว้ก็คือเปิดตั้งแต่ตีสามถึงสามทุ่มที่เปิดตีสามเพราะว่าจะมีรถเล่นะรถที่นำสินค้าเนี่ยนะครับไปขายต่อเนี่ยอ๋อยี่ปั๊วต่างๆก็จะมารับไปจะมารับเยอะนะครับเราก็เลยเปิดตีสามถึงสามทุ่มนะครับแต่ท่านไปก็ไปกลางวันก็ได้นะครับทั่วๆไปก็คือไปกินอาหารไปซื้อสินค้าหรือการหรือเนี่ยนำไปปรุงที่บ้านเองก็ได้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับช่วยไปอุดหนุนเพื่อที่ให้ตลาดนั้นเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์เสรีค่ะที่ได้สร้างสรรค์ตลาดดีๆสำหรับคนไทยและสังคมไทยวันนี้ทางรายการไทยมาร์เก็ตนะคะขอมอบกิตติบัตินี้ให้กับท่านอาจารย์เสรีตลาดเสรี1และ2นะคะแล้วก็ขอร่วมภาคภูมิใจกับตลาดดีๆที่เป็นการสร้างสรรค์วิถีของตลาดแล้วก็เป็นตลาดตัวอย่างขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณครับที่จะไปตั้งไว้ที่ตลาดเป็นอีก1ใบขออนุญาตหรือว่าขอทางรายการเราเป็นเกียรติขอไปตั้งเคียงคู่กับที่อาจารย์เคยได้มาก่อนหน้านี้แล้วใช่แล้วค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครที่รับชมรายการของเรานะคะและมีผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่ามีอาชีพอยู่ในมืออยากให้เราเป็นสื่อกลางนะคะในการบอกต่อหรือว่าโปรโมทค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะในรายการของเราที่เบอร์029354483และ029354983ค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะที่ facebook.com/thaithaichannel ค่ะอย่าลืมนะคะให้เราเป็นสื่อกลางรวมถึงอย่าลืมติดตามรายการของเราเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงตรงรับรองนะคะว่าคุณจะได้อิ่มหนำกับทุกเรื่องราวที่เรานำมาฝากพร้อมทั้งได้สร้างแรงบันดาลใจใน